มาดูเหตุการณ์นี้ครับแม่ค้าที่จังหวัดกำแพงเพชรถึงกับผวานะครับระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านกลางดึกมีรถกระบะที่ขับบี้ตามหลังมาแล้วก็บีบแตรที่มันปวดใจไปก่อนนั้นก็คือพอไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจบอกว่าไหนละหลักฐานพอวันนี้เธอเอาหลักฐานไปให้ตำรวจถึงมือถึงโรงพักเลยนะครับตำรวจบอกว่าทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันนะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับนี่เสียงดังฟังชัดจะเห็นจังหวะที่รถกระบะคันหนึ่งขับบี้ตามมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายแล้วก็บีบแตรขี่ไล่กระชั้นชิดแบบนี้นะครับจนทางผู้เสียหายจำเป็นต้องเลี้ยวลงข้างทางเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจากนั้นไม่นานรถกระบะคันดังกล่าวก็ยังย้อนกลับมาอีกรอบนะครับพอผู้เสียหายหยิบมือถือขึ้นมาจะถ่ายคลิปเท่านั้นแหละรถกระบะขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายกำแพงเพชรท่ามะเขือนะครับทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับนางสาวมัตติการเมฆอิ่มอายุ44ปีเป็นแม่ค้าในตลาดนัดก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับว่าหลังจากกลับจากงานบวชที่วัดบ้านคนเหนือซึ่งห่างจากบ้านประมาณ12กิโลเมตรระหว่างทางเนี่ยกลางดึกสังเกตเห็นมีกระบะคันหนึ่งขับตามหลังมาแล้วลักษณะเนี่ยเธอบอกกลัวเลยนะเพราะเธอขี่มอเตอร์ไซค์นะคันมันเล็กกว่าแต่กระบะเนี่ยตอนกลางคืนขับบี้หลังเหมือนจะมาชนน่ะแถมยังบีบแตรไล่ไล่ไล่แบบนี้มาเรื่อยๆเป็นระยะระยะแล้วเกิดเหตุแบบนี้เป็นระยะทางยาวประมาณ9กิโลเมตรเลยนะครับกระทั่งขี่ไปถึงบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งซึ่งจุดนั้นมีกล้องวงจรปิดก็เลยตัดสินใจเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ลงข้างทางแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไปฟังเสียงผู้เสียหายครับวนตั้งใจวนกลับมาเพื่อที่จะมาเฉี่ยวหนูรอบแรกเสร็จแล้วรอบที่สองคือเขาหนูคิดว่าเขาไปแล้วแล้วเขาวนกลับมาตามจะไล่ที่หนูอีกรอบนึงตรงเนี่ยค่ะหน้าฟาร์มหมูเราเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครไหมคิดว่าหนูไม่น่ามีอะไรกับใครนะแล้ววันนั้นหนูไม่ได้กินเหล้าด้วยไม่เมาแน่นอนคือเธอก็มั่นใจว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคือพอไปดูในคลิปเนี่ยเราก็เห็นนะว่ารถกระบะเขาบีบแตรหลายรอบครับนิสัยในการขับรถคือพุ่งไปที่มอเตอร์ไซค์คันนี้เลยค่ะที่มันปวดใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคุณเว้นฝ่ายค่ะคือพอเธอไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่สามารถรับแจ้งความได้นะเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานอะไรมีหลักฐานไหมล่ะตำรวจบอกว่าให้เธอแหละไปหาหลักฐานมาแล้วก็ค่อยมาแจ้งความใหม่ซึ่งเธอบอกโอ้โหนี่หนึ่งแล้วนะตำรวจบอกว่าให้ไปหาหลักฐานเองเธอก็เลยต้องไปเอาหลักฐานไปหาภาพเนี่ยจากกล้องวงจรปิดเอาคลิปเนี้ยแล้วก็เอาไปให้พนักงานสอบสวนดูเอาไปให้วันนี้เลยนะครับสุดท้ายตำรวจบอกว่าอ๋อมีหลักฐานเหรอแต่ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้นะเธอเองเธอบอกเลยว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตำรวจทำอะไรทำหน้าที่อะไรกันแน่ทำไมถึงไม่ติดตามเรื่องนี้ทั้งที่ตนเนี่ยจะไปแจ้งความบอกให้ไปหาหลักฐานเองตนก็ไปหาหลักฐานมาแล้วบอกลงบันทึกประจำวันส่วนตัวเธอบอกเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยมากนะค่ะความปลอดภัยสำคัญเป็นที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยเราหวังว่าอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่พึ่งพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภัยพอไปขอความช่วยเหลือกลายเป็นว่าไม่ได้ตามต่ออ่ะมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนสื่อสารกันผิดพลาดอะไรหรือเปล่ารบกวนพี่ๆสภ.เมืองกำแพงเพชรช่วยดูหน่อยแล้วกันนะครับช่วยด้วยนะคะ